ผู้ชมครับเข้าสู่ช่วง Now Playing นะครับสับสนช่วงโดย AS Play ความบันเทิงระดับโลกทุกที่ทุกเวลาแค่นความสุขนั้นเดี๋ยวนี้หาได้ง่ายจริงๆนะพี่เรียกว่าความสุขใกล้ตัวครับเพราะว่าตราบใดเรามีมือถืออยู่ในมือเนี่ยแล้วเราโหลดแอปพลิเคชัน AS Play นั้นก็ทำให้เราสามารถเพลิดเพลินได้ตลอดเวลาใช่เลยฮะไม่ว่าจะดูหนังนะฮะดูซีรีส์ใน AS Play นี่มีให้ดูมากมายเลยนะครับแต่ช่วงนี้ผมชอบดูคอนเสิร์ตพี่เฮนรี่ซึ่งในคลังของ AS Play เนี่ยอยากบอกว่ามีคอนเสิร์ตเยอะมากนะฮะอย่างล่าสุดผมดูของวงนี้เลยฉันกำลังขอร้องอ้อนวอนนี่ไงค็อกเทลถูกต้องคอนเสิร์ตนี้ชื่อว่า Cocktail The Heartless Life คอนเสิร์ตนี้อยู่ในแอปพลิเคชัน AS Play แล้วก็เรียกว่าสนุกมากแฟนก็เยอะจริงๆใช่นอกเหนือจากการดูคอนเสิร์ตโดยผ่านคลังคอนเสิร์ตแบบนี้แล้วทาง AS นั้นก็ยังจัดเต็มนะครับสำหรับคนที่มีแอปพลิเคชัน AS Play หรือว่ากล่อง AS Play Box นั้นได้ชมคอนเสิร์ตสดๆนั้นพร้อมกับคนดูในฮอลล์อยู่เรื่อยๆและในเดือนนี้เตรียมพร้อมทั้งแคนและคุณผู้ชมที่เป็นแฟนของวงค็อกเทลเตรียมตัวกรี๊ดอย่างเดียวนะครับใช่แล้วรับประกันได้ว่าได้เกาะติดคอนเสิร์ตฮอลล์หน้าจอพร้อมกับคนดูในคอนเสิร์ตกับการถ่ายทอดสดจัดเต็มเรียกว่ามันและยิ่งใหญ่เพราะเขาบอกว่าการเดินทางครั้งใหม่ของวงค็อกเทลครั้งนี้เขาใช้หัวใจและดนตรีนะใช่ครับซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้ของค็อกเทลอยากจะบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆนะครับ ในการเดินทางครั้งนี้ของเขามีชื่อว่าช้างมิวสิกคอนเนคชั่นพรีเซนต์ค็อกเทลไลฟ์นะฮะแฮชแท็กด้วยใช่เล่นด้วยหัวใจเสมอมานะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดขึ้นวันที่14กรกฎาคมนี้ครับเวลา1ทุ่มตรงประตูเปิดพร้อมกับใครที่มีแอปพลิเคชัน AS Play และ AS Play Box คุณสามารถดูสดไปพร้อมกับคนในฮอลล์เลยครับถูกต้องซึ่งผมแน่นอนรอดูแน่นอนฮะย้ำด้วยดูฟรีด้วยครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นสำหรับพี่ในวันนั้นพี่กากบาทละพี่เตรียมพร้อมละพี่จะดูผ่านกล่อง AS Play Box สำหรับวันนี้เรายังคงมีคอนเสิร์ตที่น่าสนใจมาฝากกันจากทางคลังคอนเสิร์ตให้มาแนะนำกันอย่างจุใจนะครับส่วนจะมีคอนเสิร์ตอะไรบ้างต้องติดตามนะครับช่วง Now Playingสนับสนุนโดย AIS Play ความบันเทิงระดับโลกทุกที่ทุกเวลาและนี่ก็คือคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของหนุ่มกะลาศิลปินร็อกเสียงเพราะนุ่มลึกในช้าง Music Connection Presents My Name Is หนุ่มกะลาคอนเสิร์ต19ปีที่รอไม่มาก็คิดถึงส่วนบรรดานุษย์ทั้งหลายก็ยังสามารถกลับมาสัมผัสกับบรรยากาศความสุขและความสนุกใน Oishi Green Tea Presents เป๊กผลิตโชค First Date Concertคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรกในชีวิตของหนุ่มเป๊กผลิตโชคกันได้เลยครับถึงแม้ว่าวง Clash จะปิดตำนานวงร็อกคุณภาพไปอย่างน่าเสียดายแต่ใน Clash Rebirth The Final Concert ก็ยังเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสุดท้ายของพวกเขาอย่างสุดมันเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ชื่นชอบคอนเสิร์ตนะครับก็จุใจกันได้เลยครับในคลังคอนเสิร์ตซึ่งถ้าเกิดใครเป็นสมาชิกในแอปพลิเคชัน AS Play และ AS Play Box รับรองว่าไม่ผิดหวังจุใจแน่นอนครับใช่เลยครับแคนเพราะฉะนั้นทุกๆสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมเรา2คนนั้นจะมาอัปเดตคอนเทนต์ที่น่าสนใจโดยผ่านทาง AS Play นะครับกับคุณผู้ชมในรายการเซลลอยของเรา2คนครับ